วันนี้เรามีเมนูน้ำเสาวรสพริกเกลือมาฝากค่ะทามะนาวบริเวณปากแก้วเสิร์ฟจากนั้นเคลือบพริกเกลือบริเวณขอบแก้วเตรียมไว้ค่ะเทเสาวรสฟรุตเบสพรีพาราชั่นดรายเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมน้ำโซดาคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ใส่น้ำแข็งลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วตักเนื้อเสาวรสลงด้านบนค่อยๆเทน้ำเสาวรสโซดาที่พักไว้จนเต็มตกแต่งด้วยเสาวรสใบสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสรานิเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสรานิเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้